อีกหนึ่งพระราชพิธีสำคัญในปีมหามงคลนี้นะคะก็คือพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กระทรวงวัฒนธรรมค่ะจึงเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีรวมไปถึงการฝึกซ้อมของกำลังฝีพายด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระราชพิธีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีซึ่งกรมศิลปากรมอบหมายให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและสำนักช่าง10หมู่ดำเนินการซ่อมแซมและจัดสร้างอาภรณ์พันธ์เครื่องประกอบเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำโดยยึดหลักความปลอดภัยพร้อมใช้งานคงความเป็นของแท้ดั้งเดิมงดงามตามฝีมือช่างไทยโบราณและสมพระเกียรติซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปมากค่ะคาดว่าจะเสร็จทันกำหนดภายในเดือนนี้และหลังจากพระราชพิธีแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมโดยมีแผนเตรียมจัดทำพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนหรือว่า Night Museum นะคะและพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงซึ่งน่าจะเปิดได้ก่อนช่วงปีใหม่เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติค่ะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะคะว่าจะเป็น Night Museum หรือเปล่าแล้วก็มีทั้งมาดูจริงที่นี่นะคะรวมถึงกับทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนะคะก็พยายามที่จะให้ทางกรมศิลป์เนี่ยให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ดูว่าที่มิวเซียมเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะคิดว่าน่าจะเริ่มทำที่สถานที่นี้ได้ก็คือตั้งแต่หลังพระราชพิธีก็คือสิ้นเดือนตุลาแล้วน่าจะเปิดได้ภายในก่อนปีใหม่อะค่ะเพื่อที่จะรองรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยเองนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักเรียนนักศึกษากับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมค่ะจากนั้นรัฐมนตรีสุดาวันก็ได้เยี่ยมชมการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายและการสาธิตการพายประกอบแห่เรือพระราชพิธีที่แผนกเรือพระราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งฐานเรือซึ่งขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะใช้เรือพระราชพิธี52ลำและใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2,200นายค่ะ